ค่ะสำหรับเซ็กชันต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจให้ติดปีกค่ะทีนี้เราจะมาคุยกับผู้ประกอบการ3ท่านด้วยกันนะคะท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาพูดคุยถึงเทคนิคว่าใช้เทคโนโลยีอะไรที่ช่วยผู้ประกอบการนะคะในช่วยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมค่ะเดี๋ยวสักพักนึงจะมีเบรกมาเสิร์ฟนะคะอย่าเพิ่งหนีไปหาของทานที่เซ็นทรัลนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเซสชันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับเทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจให้ติดปีกค่ะท่านแรกคุณเตรียมศักดิ์ค่ะทองรุ่งจากสมาคมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์อีสานค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะดร.กฤษณาค่ะสุขบุญสถิตผู้ประกอบการบริษัทคาเป็ดเมเกอร์นะคะผู้สร้างงานทอผ้าให้กับชุมชนได้มากกว่า700รายค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรชินสุวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนการผลิตค่ะที่จะมาช่วยแนะนำไอเดียการลดต้นทุนให้กับธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ของเรานะคะคุณดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตค่ะจาก iCAP สวทช.เชิญค่ะครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากว่าทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับสนุกสนานนะฮะใครเป็นกระทิงใครเป็นหมีหนูนะฮะใครเป็นอินซีนะครับก็จะได้ทำธุรกิจได้นะฮะเป็นเซสชั่นที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะได้ใช้ได้ทั้งออกกำลังไม่ง่วงนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใครอยู่กับเราก็ได้ความรู้ดีๆไปนะฮะเซสชั่นนี้นะครับเป็นประสบการณ์จากทั้งท่านอาจารย์นะฮะแล้วก็ผู้ดำเนินธุรกิจนะครับเราเอาคัดแบบว่าเด่นๆมาเลยฮะหลายท่านถ้าอยู่กับเราแต่เช้าจะเห็นทางคาเป็ดเมกเกอร์นะฮะดร.กฤษณาก็มารับรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือหลายท่านเห็นวิทยาจะเฮ้ยจากบริษัท7คนกลายเป็น700คนนี่มันทำอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาฟังประสบการณ์นะครับส่วนคุณเจียมศักดิ์ขอเล่นเรียกชื่อเล่นใช่ไหมฮะคุณต๋ำคุณต๋ำนะครับก็ทำธุรกิจนะฮะในตรงกำหนดการเนี่ยบอกว่าเป็นนายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่านเลยฮะซอฟต์แวร์อะไรอยู่ภาคอีสานมีซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมทำไมอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณต๋ำนะครับเล่าให้ฟังนะฮะว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ติดปีกไปยังไงนะฮะเมื่อสักครู่ผมคุยแล้วแบบประทับใจมากผมชอบมากนะฮะแล้วก็อาจารย์ดร.อนุสรนะครับผู้เชี่ยวชาญนะฮะ
จากมหาลัยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลายท่านเนี่ยติดปัญหาทำอะไรยังไงไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงแต่ก่อนอื่นฮะหลังจากที่ผมแนะนำมาเยอะแยะแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะเบื่อเสียงผมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนแล้วกันครับอยากให้แนะนำตัวนิดนึงฮะแล้วก็เล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าทำอะไรยังไงอยู่ครับเชิญครับดร.กฤษณาครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็รู้จักกันไปแล้วนะคะในกลุ่มกระทิงของเราทำเร็วมากอาจารย์พินโยพาเราทำเวิร์กช็อปสนุกมากนะคะทำให้รู้จักตัวเองว่าไม่แปลกใจเลยทำไมเดินเข้าไปแล้วซื้อได้เลยเพิ่งรู้วันนี้นี่เองนะคะแล้วก็กลับไปที่บ้านเราซื้อทำไมนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อกฤษณาสุกุลยสถิตนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทคาร์เพ็ตเมกเกอร์ประเทศไทยนะคะโรงงานของเราอยู่ที่บ้านไผ่นะคะจังหวัดขอนแก่นนะโรงงานตั้งมาเกือบ30ปีแล้วนะคะด้วยปณิธานของผู้ก่อตั้งนะคะก็คือคุณสุนทรไกรตระกูลเนี่ยท่านจริงๆท่านเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นน้องชายของคุณหมอนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะคุณหมอสุธีไกรตระกูลนะคะก็พอมาเที่ยวขอนแก่นก็รู้สึกประทับใจคนขอนแก่นนะคะมีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นเมืองที่ทำผ้าสมัยก่อนเราอยู่ใกล้กับชนบทนะคะจริงๆจะบอกว่าเราเป็นคนชนบทก็ได้นะคะว่าอยู่ใกล้อำเภอชนบทแล้วก็ตอนที่ก่อตั้งเนี่ยคุณสุนทรก็เคยเล่าว่าท่านรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่คือคนอีสานเนี่ยจะต้องทิ้งครอบครัวทิ้งลูกตัวเองทิ้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปอยู่กรุงเทพหรือตามชลบุรีระยองที่มีงานทำนะคะก็ต้องปล่อยให้คุณยายคุณย่าเลี้ยงหลานไปตัวเองก็อยู่ไกลลูกแล้วก็ไปเช่าห้องเล็กๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเอางานมาหาคนดีกว่านะคะก็ย้ายเอาก็มาตั้งโรงงานอยู่แบบไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนนี่แบบไปอยู่แบบ8กิโลจากแยกบ้านไผ่เงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้มีถนนตัดผ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันบูมเจริญขึ้นนะคะแต่นึกถึงสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วคงไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะแต่ว่าก็เป็นความคิดที่ถูกนะคะเพราะว่าพอมาตั้งอยู่ใกล้ๆพนักงานเนี่ยพนักงานก็อยู่กับเรานานที่บริษัทเนี่ยทำพรมทอมือนะคะพรมที่ปูพื้นเนี่ยค่ะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเป็นทอเครื่องนะคะแต่ถ้าทอมือก็คือใช้มือทอเลยนะคะการสร้างลวดลายการสร้างสีสันเนี่ยสามารถสร้างได้เป็นหมื่นๆสีถ้าเมื่อเช้าเห็นทำไมเราถึงต้องอาศัยการย้อมที่มากเพราะงานเราเป็นงานที่ทำตามสั่งนะคะอยากได้ลายนี้ซึ่งในนั้นเนี่ยพรม4ตารางเมตรอาจจะมีสีอยู่50สีเครื่องเนี่ยทำไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเครื่องเนี่ยจะต้องปรับตั้งเครื่องกว่าจะรันเครื่องได้แล้วได้4ตารางเมตรนี่ไม่คุ้มแต่สำหรับทอมือเนี่ยเราทำได้ทุกไซส์ทุกสีจะเพิ่มรายละเอียดยังไงก็ได้นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีลูกค้าดีๆอยู่ทั่วโลกนะคะถ้าท่านที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศหรือตอนนี้บ้านเราก็เยอะแล้วนะคะช็อปของหลุยส์วิตตองนะคะช็อปหลุยส์วิตตองทั่วโลกซึ่งเราเริ่มทำงานกับหลุยส์วิตตองตั้งแต่เขามี400สาขาวันนี้หลุยส์วิตตองทั่วโลกท่านคิดว่ามีกี่สาขาคะให้ทายตอนที่เราเริ่มทำงานอ่ะ400คิดว่าเท่าไหร่คะถึง 1,000 มั้ยฮะถึง 10,000 มั้ยครับไม่ถึงค่ะ 1,000 ค่ะวันนี้ 1,000 สาขาทั่วโลกนะคะทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมาพัฒนาดีไซน์กับเราไว้ก่อนเป็นคอลเลกชันจากนั้นเขาก็จะมีกี่ดีไซน์มีกี่สีอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงเวลาเขาก็จะบอกว่าโอเคช็อปของชองอีลิเซ่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็จะมีขนาดมานะคะที่ปารีสอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเรามาว่าเอาดีไซน์ A สมมตินะคะเอาสีแดงดีไซน์ A เรามีอยู่แล้วเพราะเรามีแปลนของหลุยส์วิตตองทุกช็อปทั่วโลกเราก็รู้เลยว่าถ้าจะเปลี่ยนในพื้นที่ของกระเป๋าสตรีจะเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นรองเท้าผู้ชายจะขนาดเท่าไหร่ตอนหลังๆเนี่ยเราพบนะคะอาจารย์ว่าผู้ชายเริ่มช้อปปิ้งมากขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยห้องที่เป็นห้องกระเป๋าสตรีเนี่ยจะพังก่อนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนพรมก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลแบบนึงเพราะว่าเนี่ยชองอิลิเซ่เนี่ยหลังจากหน้าหนาวคือหน้าที่มีหิมะตกหลังจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนพรมทันทีเลยนะคะเพราะว่าเย็นมากเพราะทุกคนรองเท้าเละเข้าไปเหยียบย่ำเราดีใจมากเหยียบกันเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้งานแต่ตอนหลังๆเนี่ยชั้นของผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนบ่อยขึ้น
จากสถิติที่เราเก็บแล้วแสดงว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเนี่ยแฟชั่นเยอะขึ้นแล้วก็ช้อปปิ้งมากขึ้นนะคะก็ทำให้เราจริงๆข้อมูลมันสำคัญนะคะอาจารย์เดี๋ยวรอบนี้ขออนุญาตแค่แนะนำกับว่าเราทำอะไรเดี๋ยวแค่แนะนำแค่นี้ฮะทุกท่านก็แบบว่าอย่างสาวๆในห้องหรือผู้ชายในห้องนี่ก็สนใจแล้วเอ๊ะอย่างนี้นี่เราจะต้องมาคุยกับคุณกฤษณาแล้วล่ะหรือบริษัทครับเป็นเมกเกอร์อยากจะล้วงความลับคอลเลกชันหน้าของหลุยส์วิตตองจะเป็นอะไรสีแบบไหนนะฮะอันนี้รู้หมดนะฮะนี่คือการทำธุรกิจจากเล็กๆ30ปีที่แล้วครับใกล้ๆอำเภอชนบทนะฮะขอนแก่นครับจนกระทั่งออกไปสู่ปารีสครับทุกท่านคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะเอาตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมหนอเราจะเชื่อมตัวเองด้วยความลังความเข้มแข็งและเชื่อมไปสู่โลกได้ใหม่นะเดี๋ยวรอฟังตอนต่อไปนะครับจากทางคุณกฤษณาคาเป็ดเมกเกอร์นะฮะต่อไปฮะเดี๋ยวผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่งครับในนี้เขียนว่าเป็นนายกสมาคมซอฟต์แวร์นะฮะแต่จริงๆบริษัทเนี่ยก็ทำซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่ซอฟต์แวร์อะไรอย่างไงเดี๋ยวให้คุณต่ำแนะนำตัวเลยครับแล้วก็เล่าเรื่องบริษัทฮะน่าคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเตรียมศักดิ์ทองรุ่งครับเล่นชื่อต่ำนะครับมาจากขอนแก่นเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ชอบจังหวัดอุดรนะครับอุดรมีอาหารอร่อยนะครับที่เที่ยวเยอะดีชอบถ่ายรูปนะครับถ่ายทะเลบัวแดงจริงๆแล้วเล่าสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือของสมาคมจริงๆแล้วคือเราตัวของผมเองเนี่ยทำบริษัทซอฟต์แวร์แต่ก่อนเนี่ยก็คือทำงานที่กรุงเทพนะครับทำงานที่กรุงเทพประมาณ10กว่าปีเสร็จปั๊บก็คุยกับเพื่อนนะครับมันมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดอยากกลับมาทำงานที่บ้านนะครับผมก็จบม.ผ.เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพก็กลับมาเอ๊ะมาตั้งบริษัทแต่ตอนแรกมาอยู่กับตอนนั้นเขาจะมีKKUBI นะจะมี iTap ด้วยตอนนั้นนะครับKKUBI ศูนย์บ่มเพาะมาอยู่ตอนแรกก็3ปีนะครับยังไม่มีโปรดักต์อะไรเลยครับก็มานั่งเริ่มเดฟกันนะครับเดฟออกมาตัวนี้ก็เรียกว่าโปรแกรมจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมมาทางฟิลโลจิสติกเพราะว่าทำงานในด้านโลจิสติกมาเป็น10ปีโปรแกรมจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์คือที่นั่นจะใช้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ตู้นึงนะครับ40ฟุต20ฟุตนะครับจะเอาอะไรใส่เนี่ยให้มันออพติไมเซชันให้มันเยอะที่สุดนะครับกล่องมันมีหลายแบบถ้ากล่องเดียวมันเรียงได้นะครับสมมติกล่องมีสัก20แบบมันคงจะเรียงยากอันนี้เราทำมาเป็น10กว่าปีนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เราทำจากนั้นเนี่ยนั้นชื่อบริษัทซัสเซสนะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งขึ้นมานะครับคือตอนนี้ BC นะครับมีขอนแก่นรู้จักบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองไหมครับขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีในนั้นก็มีนักธุรกิจประมาณ10กว่าคน20คนนะครับมาลงขันกันตอนนี้ขอนแก่นก็มีอนุมัติเรื่องครม.เรื่องรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมฮะในส่วนหนึ่งเนี่ยผู้บริหารในขอนแก่นพัฒนาเมืองก็สนใจเป็น BC ท้องถิ่นก็คุยกับผมนะครับทางนั้นคุณสุรเดชแล้วก็คุณชาญรงค์มาคุยบอกเฮ้ยต่ำสนใจไหมจะเปิดบริษัททำเรื่องของพัฒนาเมืองร่วมกันโหก็ดีเนี่ยก็เอาเลยนะครับก็มาลงขันกันนะครับเราก็ควักเงินไปแล้วก็มีน้องมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันน้องพาร์ทเนอร์ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญเรื่องของ medical นะครับก็มาตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัท Jump Up นะครับก็มี2บริษัทครับมี Jump Up กับ Jump Space Jump Space นี่ทำ Coworking Space ถ้าไปขอนแก่นจะเจอนะครับลองเสิร์ชว่า Jump Space มี Coworking Space อันนี้ทำเรื่อง Start Upส่วน Jump Up เราทำอะไรครับเริ่มแรกโปรเจกต์แรกที่เราทำก็คือรถในมหาลัยขอนแก่นรถ25คันที่ไปเรียกรถสมาร์ททรานซิตนะครับวิ่งในมอลล์นะครับส่วนอีกอันนึงเราก็มาทำรถ10คันในเมืองรถสาย24ก็เห็นนะฮะถ้าอยู่ขอนแก่นนะครับรถบัสสาย24ดังนั้นมีอะไรบ้างมีระบบเป็นระบบสมาร์ทบัสมี Wi-Fi มีแอปพลิเคชันหารถว่ารถอยู่ที่ไหนรถจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับมีจอไซเนตบอกรถว่าอีกกี่นาทีรถจะมานะสถานีต่อไปจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ทำมีระบบแตะบัตรคล้ายๆกับเหมือนขึ้นรถไฟฟ้าแตะบัตรบนรถได้นะหักเงินนะหรือใช้เหรียญก็สามารถทำได้นี่เราก็ทำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ให้จังหวัดขอนแก่นเสร็จปั๊บนะครับทางผู้บริหารเฮ้ยเองเห็นว่าเราน่าจะต้องสเกลละนะครับสเกลเราก็เลยไปทำงานโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นนะครับที่ขสมกตอนนี้คือเราทำระบบอีทิเกตให้ขสมกจากรถประมาณ30กว่าคันเราไปทำรถคือ 2,600 คันซึ่งโปรเจกต์นี้จะเสร็จประมาณเดือนนี้นะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ในที่ร่วมกันนะครับย้อนกลับไปที่สมาคมจริงสมาคมก็คือเหมือน เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนๆกันสำนึกรักบ้านเกิดอยากมาทำมาที่ขอนแก่นก็มาตั้งบริษัทตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณสัก30บริษัทนะครับแต่เราเริ่มจากการที่เราเป็นเอาซอร์ซิ่งก่อนรับจากงานจากกรุงเทพมานะครับขอนแก่นถามว่าเราจะขายเราไม่รู้จักบ
ริษัทผมเลยอนาคตเราจะเป็นลูกค้าเราก็ได้นะครับแต่จริงเรารับงานเราไม่มีคนหางานแต่มีคนกรุงเทพหางานให้เราเราก็โยนงานรับให้เราก็รับ develop คล้ายๆกับเหมือนกับบางกะลอเหมือนซิลิคอนวัลเลย์นะครับก็คือรับพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ส่งให้กรุงเทพพอใหญ่โตขึ้นเราก็รับงานจากเยอรมันรับงานจากต่างประเทศฟินแลนด์ตอนนี้ก็มีบริษัทฟินแลนด์มาตั้งที่ขอนแก่นและอยู่ในสมาคมเหมือนกันนะครับถามว่าขอนแก่นก็เป็นที่แรกๆที่เราปฏิฐานว่าจะเป็นที่ที่เราไม่มีเหมือนอุดรที่มีแร่ธาตุนะขอนแก่นมีแค่มีมันสมองกับคนอย่างเดียวแล้วก็เลยสร้างคนขึ้นมาตอนนี้สมาชิกก็ประมาณสัก30บริษัทประมาณนี้ครับครับผมน่าสนใจมากนะฮะคืออันเนี้ยจะได้เห็นว่า2ท่านนี่คล้ายๆคือจริงๆธุรกิจไม่เหมือนกันเลยท่านหนึ่งพรมอีกท่านหนึ่งซอฟต์แวร์โปรแกรมนะฮะจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นู่นนี่นั่นนะครับไปถึงรถเมย์นะฮะระบบอะไรมากมายดูไฮเทคไฮเทคใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับคือการเชื่อมลูกค้าไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยต้องไปโลกไปข้างนอกมีฟินแลนด์มีเยอรมันมีอะไรอย่างเงี้ยมีปารีสมีฝรั่งเศสเพราะเราคิดว่าสมัยนี้ครับโลกเรามันแคบลงใช่ไหมฮะหลายท่านแบบว่ามีมือถือก็ดูได้ข่าวทุกที่โทรคุยเฟซไลน์เฟซบุ๊กเฟซไทม์กับทุกท่านได้คือเพราะฉะนั้นลูกค้าเรามีทั่วโลกฮะ6-7-8 พันล้านคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทย66 ล้านคนนะแต่ถ้าท่านอยู่อุดรจะแบบว่าเอ้ยเรายังอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรข้ามฝั่งไปใกล้ๆเราก็ได้CLMV นะฮะประเทศข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านคิดว่าเราทำธุรกิจตอนนี้ไม่เป็นไรเล็กๆอะไรไม่เป็นไรแต่มองเป้าใหญ่ๆจะไกลๆไว้เหมือน2ท่านนี้นะคิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะได้กำลังใจนะฮะว่าตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวกลับมาทางอาจารย์นิดนึงครับเพราะว่าเราไปฟังผู้ประกอบการอาจารย์เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เพราะว่าอาจารย์ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะอาจารย์แนะนำตัวก่อนครับว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนนะฮะให้ผู้เข้าร่วมฟังรับทราบครับพร้อมความเชี่ยวชาญของอาจารย์ฮะเรียนเชิญเข้าใจครับขอบคุณครับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาสองท่านครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาผมนายอนุสรณ์ชินสุวรรณนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับประวัติย่อของผมก็คือตอนก่อนที่จะเข้าร่วมมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทเอกชนในประมาณ10 กว่าปีนะครับจากนั้นเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ในภาคการศึกษานะครับโดยคิดคำหนึ่งว่าจากประสบการณ์ที่เราเนี่ยที่อยู่ภาคเอกชนมา10 กว่าปีเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยสังคมได้อย่างไรนะครับกับสมัยก่อนที่เราเรียนมาโดยขาดประสบการณ์เนี่ยแล้วประสบการณ์ที่เราได้10 กว่าปีจากการทำงานวิชาชีพเนี่ยเราจะถ่ายทอดไปยังนิสิตอย่างไรนะครับนั่นประการแรกประการที่สองเนี่ยคิดว่าจากการที่เราทำงานทางด้านธุรกิจเอกชนมาเนี่ยเราเห็นปัญหาของงานปัญหาของผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือทางภาคส่วนนั้นด้วยนะครับก็จึงเข้ามาร่วมนะฮะมาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นนะครับพอเป็นอาจารย์เนี่ยก็ได้ทำงานบริการวิชาการข้อหมายของงานบริการวิชาการคือออกช่วยเหลือภาคธุรกิจเอกชนที่ประสบปัญหานะครับโดยของผมเนี่ยจะเน้นไปที่การอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนของการผลิตทุกอย่างใช่ไหมฮะก็ทำสิ่งนั้นควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงทฤษฎีที่จะต้องนำไปเผยแพร่ในการคอนเฟรนซ์การตีพิมพ์ในวารสารดังๆก็เป็นเรื่องทั่วไปของวิชาชีพผมครับคร่าวๆก็เป็นนี้ส่วนงานวิจัยที่ทำที่ไปตอบโจทย์ทางด้าน อุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ยก็ได้รับรางวัลของกระทรวงวิศาสตร์ในระดับประเทศชนะเลิศระดับประเทศคือเป็นเครื่องประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปว่าเราทำยังไงอะไรนะครับที่ผ่านมาก็ได้เข้าช่วยกับภาคธุรกิจเนี่ยหลายสิบโครงการนะครับที่ช่วยแล้วยังผลแล้วก็ตามที่เรียนให้ทราบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังว่าเราดำเนินการอย่างไรแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสามารถได้รับบริการได้อย่างไรนะครับ
ในช่วงนี้สุดท้ายเนี่ยผมยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับการที่ผมไปเสวนาต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่มีวิทยากรได้วิทยากรที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ในชีวิตผมที่ขึ้นบรรยายมานะครับทั้งสองท่านเนี่ยคงวิทยากรทั้งสองท่านทางขวามือของผมเนี่ยคงจะให้ข้อมูลอะไรที่ดีๆกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมากเลยครับลองติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับครับผมอาจารย์ก็ถ่อมตัวไปนิดนึงนะฮะคืออาจารย์ก็รางวัลระดับประเทศนะฮะคือหลายท่านอาจจะพออาจารย์พูดก็แบบภาษาอาจารย์ไงเดี๋ยวผมจะช่วยแปลให้ฟังคือใช่จริงไม่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดภาษาอาจารย์มากหรอกแต่ว่าเราคิดว่าแบบว่าคืออาจารย์ถ่อมตัวเกินไปนิดนึงนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเหมือนที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่เลยแหละเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคืออาจารย์อะสร้างความรู้แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการโรงงานท่านอาจารย์บอกว่าเรื่องอนุรักษ์พลังงานหลายท่านเนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยมันไกลตัวทำไมต้องอนุรักษ์อะไรอะไรอาจารย์บอกคำหนึ่งฮะมันคือต้นทุนนะคือเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็อยากให้ต้นทุนเราต่ำใช่ไหมฮะเหมือนท่านคือจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาผมจะอธิบายอะไรเนี่ยจะให้คิดเรื่องใกล้ตัวหลายท่านอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหค่าไฟทำไมมันแพงจังอ่ะเปิดแอร์เปิดพัดลมค่าน้ำค่าแก๊สหุงต้มนู่นนี่นั่นนี่ฮะต้นทุนพลังงานครับแล้วถ้ามันเราลดได้นี่ดีไหมอ่ะเงินไม่ต้องออกจากกระเป๋าว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานนี่สำคัญครับแล้วมันยังส่งผลอย่างอื่นด้วยเพราะพลังงานคือการอนุรักษ์พลังงานนี่มันช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยคือมันได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ใช่ทดเดียวคือแค่อนุรักษ์เงินในกระเป๋าแล้วนะเฮ้ยสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยอนาคตลูกหลานเราก็ดีด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นงานอาจารย์นี่ความผลกระทบเนี่ยสูงมากนะครับและเขาสามารถเกี่ยวข้องได้กับทุกท่านแต่แกท่านอาจารย์ทำเรื่องโรงน้ำแข็งทำไมโรงน้ำแข็งใช้พลังงานเยอะถ้าท่านคิดเหมือนที่ผมบรรยายตอนแรกวิทยาศาสตร์นะหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับน้ำเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิห้องฮะท่านเรียนวิทยาศาสตร์มาเนาะ30องศา25องศาเนี่ยมันเป็นของเหลวถ้าเราจะทำให้มันผิดธรรมชาตินะครับคือให้มันร้อนมากหรือเย็นมากแต่ว่าต้องใส่อะไรเข้าไปเยอะๆไงให้มันผิดรูปผิดธรรมชาติน้ำแข็งอะมันผิดธรรมชาติของมันเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้มันต้องเป็นของเหลวแต่เราต้องการเป็นของแข็งมันก็ผิดธรรมชาติก็ต้องใส่พลังงานเข้าไปเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันอนุรักษ์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะอันนี้คือเล่าคร่าวๆนะว่าก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่หลากหลายและอาจารย์ที่มีความรู้นะครับซึ่งอยู่กันคนละรูปแบบคุณรูปธุรกิจเลยนะอันนี้โรงน้ำแข็งนะครับนี่ผลิตพรมนะนั่นซอฟต์แวร์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลฮะซึ่งกลับเข้ามาถึงการเสวนาของเราทุกท่านเนี่ยทำธุรกิจให้ติดปีคือทำธุรกิจผมเข้าใจเลยทุกท่านคือตัวผมเองก็ยังไม่กล้าเหมือนกันเลยครับแต่ละท่านที่ทำธุรกิจหรือที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ฮะก็คิดว่ามันคงไม่ได้ราบรื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกมันต้องมีปัญหาอุปสรรคสักอย่าง2อย่าง3อย่างหรือ10อย่างนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้ประกอบการนี่ครับแชร์ให้เราฟังซิว่าปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบเจอตั้งแต่แบบเริ่มทำกิจการหรือว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนนะฮะมันมีปัญหาอะไรบ้างทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเราคุมได้ไหมเราคุมไม่ได้นะครับแล้วเอ๊ะเจอปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยหมดแรงหรือเปล่าสองท่านนี้ไม่หมดแน่เลยเพราะธุรกิจเจริญเติบโตนะครับทำยังไงถึงให้ไม่หมดแรงอันนี้หลายท่านอาจจะอยากฟังนะฮะคำถามเลยประกอบไปด้วย2คำถามย่อยนะฮะอุปถัมภ์อุปสรรคอะไรอยากจะเล่าให้ฟังในห้องนี้และมีตัวช่วยอะไรจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างนี้นะครับขอเริ่มจากดร.กฤษณาก่อนแล้วกันครับค่ะก็ต้องขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่กำลังเริ่มต้นนะคะสำหรับทุกๆกิจการก็มีปัญหากันหมดนะคะในแต่ละรูปแบบเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าเราเองจะมองปัญหาให้มันเป็นปัญหาหรือมองปัญหาให้เป็นช่องทางในการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะทุกครั้งที่เราเจอปัญหาทุกครั้งที่ลูกค้าบอกเราเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คือเรื่องที่เรายังมองไม่ถึงหรือเป็นเรื่องที่เรายังจัดการไม่ได้นะคะจริงๆแล้วบริษัทเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งกับคนอื่นได้ในตลาดโลกเนี่ยเพราะความมีฝีมือของคนไทยนะคะอันนี้คือจุดแข็งที่สุดที่เรามีคือถ้าเราจะไปแข่งกับคนอื่นด้วยเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีโรบอท
ในการมาทอพรมแล้วทุกอย่างใส่เข้าไปในโปรแกรมแล้วนะคะถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นโรบอทหรือเปล่านะคะเราไม่ได้ต่อต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วเราก็ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมที่มาเสริมจุดแข็งของเราคือความเป็นแฮนดิคราฟต์คือความเป็นการทำด้วยมือเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากระโดดลงไปลงโรบอติกคือไอ้หุ่นยนต์ด้วยเนี่ยเราก็จะเหมือนคนอื่นนะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่รอดเราต้องต่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต่างเราก็ตายเพราะเราไม่มีทางที่จะมีต้นทุนสู้จีนได้เลยนะคะเวลาไปเสนอราคาพร้อมๆกันนะคะในบางโปรเจกต์เนี่ยเขาเท่าทุนเราเลยแล้วเราก็รู้ทุนใช่ไหมคะทุกท่านดูก็จะรู้ว่าแล้วเขาซื้อวัตถุดิบที่ไหนเหรอแล้วค่าแรงเขาคือเท่าไหร่เหรอแล้วเขาเอากำไรมาจากไหนทำไมเขาขายราคานี้ได้แล้วทำไมเราจัดการได้ไม่ดีเหรอทำไมเราถึงขายแพงนะคะทั้งที่เราไม่ได้กำไรมากแต่เราดูแลคนของเราดีนะคะเราคิดว่าปัญหาอันใหญ่ของเราที่ตอนเริ่มเลยถ้าพูดถึงปัญหาก่อนนะคะก็คือเรื่องของการย้อมสีนะคะคิดว่าอีกห้องนึงก็กำลังพูดเรื่องย้อมอยู่นะคะเราก็มีปัญหาไม่ต่างจากคุณป้าห้องข้างๆเหมือนกันนะคะเพราะเทคโนโลยีการย้อมเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะเราเคยเจอว่าเราสามารถหาสูตรย้อมได้นะคะเราย้อมว่าเราดูเหมือนและพอไปอยู่ที่เยอรมันลูกค้าบินมาเลยนะคะถือชิ้นพรมเล็กๆที่เป็นตัวอย่างเรามีตรงบูธด้วยนะคะถือกลับมาแล้วก็โยนลงไปบนโต๊ะมาด้วยความโกรธมากเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาก็มีเวลาน้อยเราก็ดูว่าเราเหมือนที่สุดแล้วนะคะเขาก็โยนลงไปปั้งกะว่าจะด่าเราเต็มที่พูดไม่ออกพอมาโยนที่บ้านเรามันเหมือนเราก็บอกก็ใช่ไงมันเหมือนแต่เขาดูที่นู่นแสงนะคะของอากาศของเขานะคะหลอดไฟสภาพแวดล้อมต่างๆมันต่างกันมากเพราะเราตกลงกันว่าเราใช้ D65คือแสงธรรมชาติในการที่จะวัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะคุยกันภาษาอะไรแดดเมืองไทยแดดที่เยอรมันแดดที่อเมริกามันต่างกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่างั้นเราต้องมีค่ากลางนะเราต้องมองกันที่ D65เราก็ดูในตู้ไฟของเราแล้วว่าเหมือนพอส่งไปที่นั่นเขาไปดูในห้องที่เป็นหลอดไฟแบบนี้ค่ะสีมันคนละเรื่องเลยซึ่งอันนี้คือหลายครั้งที่แล้วบางครั้งลูกค้าไม่ได้บินมาด่าลูกค้าบินมาด่าดีเพราะมาปุ๊บเขาก็จะพบว่าอ้าวมันเหมือนนี่นะก็จบไปนะบอกเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาไม่ได้บินมาแล้วเขาเลิกซื้อไปเลยอันนั้นน่ากลัวที่สุดคือด่าเรามาขอโทษนะคะตรงไปตรงมาดีกว่านะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราพลาดอะไรเราต้องแก้อะไรหรือเรายังต้องปรับปรุงอะไรแต่เขาไม่พูดแล้วเขาเดินไปเลยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอาแล้วเขาไปไหนนะคะเพราะวันนี้คู่แข่งมีทั่วโลกไม่ใช่เราคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราได้รับความอนุเคราะห์จาก iTap ตั้งแต่ปี2548เรื่องของการมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราเรื่องการย้อมเพราะย้อมนี่เป็นอะไรที่ยากจริงๆต้องเรียนอย่างนั้นวัตถุดิบเราใช้ขนแกะจากนิวซีแลนด์นะคะเอาเข้ามาขนแกะในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะคะเจอแกะซนแกะดื้อมันวิ่งเล่นมันก็จะมีหญ้าติดมาเต็มเลยนะคือไอ้ตัวคอนทามิเนตตัวที่ปอมปนมาติดมามากเนี่ยมันก็จะทำให้การย้อมติดสียากขึ้นเพราะฉะนั้นในแต่ละล็อตของวัตถุดิบเราไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกครั้งเราแลบใหม่ทุกครั้งก็ไม่เหมือนนะคะแล้วเราเองก็ยอมรับว่าคนย้อมของเราก็ชาวบ้านนะคะเราก็ไม่ได้มีคนมาจากคนที่พร้อมที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะเราก็มีชาวบ้านอยู่รอบๆโรงงานของเราถ้าไปดูโรงงานของเราเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่700คันนะเพราะว่าทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆกลางวันกลับไปกินข้าวบ้านอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้บุคลากรที่มีความพร้อมขนาดที่จะมีความเข้าใจไม่ได้จบวิทยาศาสตร์สิ่งทอไม่ได้เรียนการย้อมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางครั้งแกก็ละลายสีเทลงไปก่อนบางทีแกก็เอาสีลงไปแล้วก็เทน้ำลงไปเหมือนกันแหละเขาบอกนะคะฟังแล้วเกือบเป็นลมมันก็เหมือนกันมันก็ผสมกันบอกถ้างั้นเนี่ยกินขนมหวานลงไปกับกินข้าวแล้วก็กินพร้อมกันดีไหมเอาเทลงไปเนี่ยมันเหมือนกันไหมเขาก็บอกว่าอันนั้นไม่เหมือนบอกไอเนี้ยก็ไม่เหมือนแต่เด็กก็จะคิดไม่ได้ค่ะเขาก็จะเป็นเขา
พราะฉะนั้นพออาจารย์จากไอแท็บส่งเข้ามาเราก็ปรึกษาอาจารย์ว่ามันเราก็คิดไม่ออกว่าทำไมย้อม3ครั้งมันไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็มาช่วยเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานในการย้อมสอนเด็กซึ่ง 80% ของเวลาคือการฝึกคนสรุปว่าจริงๆแล้วไอ้เทคโนโลยีหรือขั้นตอนการย้อมเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะมันก็เหมือนกันแต่การทำของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าอุปสรรคอะไรคือความยากที่สุดคือการทำให้คนทำในสิ่งที่ควรจะทำทุกครั้งทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเป็นเครื่องมันไม่ยากกดปุ่มก็ทำแต่คนเนี่ยวันนี้อารมณ์ดีก็ทำทะเลาะกับเมียมาก็ไม่ทำนะบอกให้คอยดูอุณหภูมินะว่าถ้าอุณหภูมิมัน80เนี่ยก็จะต้องปล่อยน้ำออกอะไรเงี้ยค่ะแกก็ไปเดินหายไปเลย101ก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็ไปออกมาก็ด่านะเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญหาที่เราเจอค่ะแล้วเราก็ได้เริ่มที่จะขอความช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนั้นมาเมื่อเช้าเพิ่งตกใจว่าเราดู VTR แล้วเราบอกเราขอไป7โปรเจกต์คือเราปรึกษา iTab ทุกอย่างเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปหาเราก็เรามีเรื่องนี้ไอแท็บก็มีแล้วก็พยายามจะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราค่ะน่าสนใจมากนะฮะคือได้ไอคือที่ดร.กฤษณาบอกนี่มีหลายข้อคิดมากอันแรกเราต้องไม่เหมือนใครอ่ะเราต้องมีนวัตกรรมเสร็จแล้วความเด่นของประเทศไทยที่ทำด้วยมือหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะก็ทำด้วยมือแล้วมันจะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างไรมันก็มีใช่ไหมมันก็เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิธีการนู่นนี่นั่นนะครับความที่เราต้องรู้ว่าของในประเทศไทยหรือต่างประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันก็ต่างกันอันนี้เป็นข้อคิดมากเลยนะทุกท่านกำลังคิดว่าเราจะส่งออกของสมมติเราจะมองตลาดต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยต้องคิดแง่นี้นะเฮ้ยเราทำให้ลูกค้าไทยนี่อาจจะเป็นกระทิงว่ะเราทำให้ลูกค้าลาวจะเป็นหนูว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนอาจารย์เนี่ยผมเชื่อมเมื่อกี้ให้เสร็จสรรนี่คือตัวอย่างจริงๆเลยฮะแล้วอุปสรรคมันมีทุกอันฮะเพียงแต่ว่าเราไม่หยุดหรือเราหยุดแต่ว่ามีตัวช่วยคราวนี้ตัวช่วยคือ iTab มาช่วยแก้เรื่องคนอันนี้ก็น่าสนใจทุกท่านมีลูกน้องทำงานหรือแม้แต่ลูกหลานที่บ้านลูก 3-4 คนก็ไม่เหมือนกันครับบังคับให้ทำเหมือนกันก็ยากเอ๊ะมันต้องมีอะไรเนาะวิธีการระบบระเบียบนั่นคือที่มาว่าทำไมทางนี้ถึงอาจจะใช้เรียกว่ามาตรฐานในการดำเนินงานหรือวิธีการที่ทุกท่านเคยได้ยินไหมฮะISO 9000นู่นนี่นั่นอะไรมันคือการควบคุมระบบให้ทุกคนเนี่ยมีวิธีการตรงกันคือแบบคล้ายๆมีบอกไงว่า1ทำนี้2ทำนี้จะได้ทำให้มันตรงกันแล้วก็มีมาตรฐานถูกต้องซึ่งก็จะทำให้งานมันออกมาดีนะครับขายได้ทั่วโลกนะอันนี้เราเห็นอุปสรรคของพรหมไปแล้วซึ่งแบบว่าผมก็ความรู้ใหม่นะน่าสนใจมากนะพรหมสีเมืองไทยกับเยอรมันนี่สีไม่เหมือนกันอาจารย์ยังมีอีกนิดนะคะว่าเซลล์ตาของเราเนี่ยเราสีน้ำตาลเราเป็นคนตาน้ำตาลเราก็จะมองสีที่มันอมแดงๆเนี่ยแล้วออกมาสวยแต่ฝรั่งเนี่ยตาสีฟ้าเขาจะรู้สึกรำคาญกับแดงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อมติดแดงนิดนึงเขาจะทนไม่ได้ผื่นขึ้นและอันนี้นี่มันเป็นแบบว่าคนซื้อของด้วยไงเดินเข้าหลุยส์วิตตองแล้วเฮ้ยผมรำคาญตาเดินออกเลยเขาขายของไม่ได้ลูกค้าหายฮะอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่นะฮะต้องพิจารณาให้รอบด้านนะฮะขอความรู้ได้เพิ่มจากบริษัทคาเพ็กเมกเตอร์นะครับใครสนใจแวะไปขอนแก่นไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองถามนะฮะเดี๋ยวต่อไปครับคุณต่ำฮะซอฟต์แวร์ฮะมีปัญหาอะไรฮะคือแบบว่าเอ๊ะอะไรพัฒนามันน่าจะง่ายนะนั่งอยู่มีคอมพิวเตอร์อันนึงเข้าสตาร์บัคนั่งพิมเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะไม่จะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองฟังดูครับผมก็มีผมแยกปัญหาเป็น2อย่างที่ทางพี่ถามผมอะทางอาจารย์ถามว่าปัญหาภายนอกปัญหาภายในผมพูดปัญหาภายนอกก่อนละกันปัญหาภายนอกปัญหาข้อแรกก็คือเรื่องของลูกค้าเนี่ยที่เราจะไปขายโปรเจกต์ให้ลูกค้านั้นลูกค้าบอกว่าแพงประเด็นแรกแพงจังวะทำไงดีอ่ะก็เลยต้องไปจงมือจุ้ยไอแท็บได้หรือดึงมือใหม่อยู่เทพไปเอ้ยช่วยหน่อยเซฟให้ลูกค้าคือ 40% ให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญประเด็นแรกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับก็ไปคอนซัลท์ให้กับบริษัทคือเซฟคือไอแท็บออกให้เงินให้ 40% ถูกไหมครับถ้า 40% เนี่ยคือเซฟพอให้ลูกค้าละประเด็นแรกประเด็นที่2ในโปรเจกต์แรกที่โปรเจกต์หนึ่งที่รับงานมาแล้วเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญเลยโปรเจกต์นั้นเนี่ยผมจำได้เราหาผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เราไม่รู้ทำยังไง
เรารับงานระบบเขาเรียกว่า backhauling ระบบเขาเรียกว่ารถเนี่ยวิ่งรถเที่ยวเปล่านะครับทำยังไงคือบริหารรถเที่ยวเปล่าคือรถเนี่ยจากอีสานวิ่งเข้ากรุงเทพทำยังไงเขาจะมีของกลับมานะครับเราซอฟต์แวร์เราคิดคิดเราทำได้แน่นอนแต่มันต้องมีอัลกอริทึมหนึ่งก็คือคนที่มาคิดเราก็หาผู้เชี่ยวชาญไม่เจอสุดท้ายเราก็ไปเจอผู้เชี่ยวชาญจุยแนะนำก็คืออาจารย์สุประชัยท่านเป็นคดีเด็กของที่การแต่ท่านไม่ได้ละนะครับไม่เป็นไรท่านก็มาเป็นหัวหน้างานวิจัยนะครับถ้าได้ท่านนะถ้าจบการโลจิสติกมาท่านก็มาช่วยเรานะฮะเข้าโครงการไอแท็บมาช่วยระบบตอนนั้นโอ้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเราก็ได้พิเศษโมเดลขึ้นมานะครับก็ทำส่งให้ลูกค้าที่ตัวนี้ก็คือไอก็เป็นตัวนี้ในสองทางนะครับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในเนี่ยถือว่าไอแท็บเขายังไม่ได้เข้ามาช่วยเราแต่ตอนนี้จะมีนั้นนโยบายคือให้เราไปเทรนนิ่งยังไม่ไปเทรนนะครับเรามีปัญหาคือเราทำงานกับคนหลายเจนอย่างผมนี่คือเจน X ลูกน้องผมก็จะเป็นเจน Y เจน4และเจน Y เนี่ยทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเจน Y เป็นยังไงคนคือคนเจน Y เป็นคนเก่งนะครับผมนะไม่ได้ไม่เก่งมากแล้วทำงานคือทำงานได้360องศานะครับแต่เขามีความสมาธิสั้นนะครับแล้วก็ทำงานแป๊บเดียวอยู่บริษัทเราอ่ะนะครับบริษัทผมเนี่ย อยู่ที่ขอนแก่นข้อเสียเปรียบก็คือนะครับผมจะได้เด็กมหาลัยขอนแก่นเด็กจากในภูมิภาคอุดรเหมือนกันแต่ผมจะได้เด็กคือประมาณเด็กเกรด4 A เนี่ยก็ไปแน่นอนเข้ากรุงเทพไปหาเงินเดือนสูงๆนะครับ A กับ B ไปนู่นผมจะได้เกรดเด็กเกรด4เกรด4นี่ผมต้องมาทำอะไรครับต้องมาเทรนนิ่งเสียเวลา6เดือนเทรนปั้นมีหลักสูตรการเทรนให้มันพอทำงานได้พอทำงานได้ปุ๊บพี่พูดคำเลยไปตอนนี้คือปัจจัยภายในผมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงก็คือเด็กมันไม่ค่อยมีแล้วก็โปรแกรมเมอร์เนี่ยหายากผมจะมาหาคนเนี่ยยากมากผมก็เลยไปแก้โซลูชันล่าสุดผมไป2ปีที่แล้วนะครับผมไปกับอาจารย์ธนชาติไปที่เวียดนามตอนนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าค่าแรงโปรแกรมเมอร์เนี่ยเริ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับถ้าขอนแก่นนะ 18,500 ยังไม่อยากทำนะ22ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาล็อกไปเลยที่ 25,000 ถึง 30,000 นะครับใครลูกที่จบโปรแกรมเมอร์มาสมัครบริษัทผมก็ได้นะครับเขาเริ่มต้นที่อย่างนี้นะครับผมไปเวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับรู้เวียดนามเนี่ยโปรแกรมเมอร์เนี่ยจบมาเนี่ยถือว่าล้นตลาดเลยนะฮะค่าแรงอยู่ที่ตอนนั้นผมได้โปรเจกต์จำได้ว่าผมได้โปรเจกต์ของปตท.และบูแลนซ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วคอนซัลท์เป็นอินเดียต้องการไปเซอร์ติฟิเคตบริษัทผมไม่มีไปเซอร์ครับหรือต้องมีเซอร์ในเรื่องซอฟต์แวร์ด้าน SQL Server ผมไม่มีผมก็โทรไปตอนนั้นโทรไปที่เวียดนามบอกเฮ้ยยูมีไหมเวียดนามบอกบินมาดูเลยบอกมีเงินเป็น10คนแล้วให้สัมภาษณ์นะครับผมสัมภาษณ์เขาเรียกเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเขามีใบเซอร์พร้อมเลยนะภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับเขาเรียกเงินเดือนอยู่ที่ 8,500 ถูกมากผมให้มาเขาบอกมึงมาเมืองไทยแล้วกันพูดภาษาแบบคนไทยแล้วมึงมาเมืองไทยแล้วกันกูให้มึง 15,000 โอ้ให้น้อยกว่าไอ้คน 18,000 นะมาครับมา3คนนะครับแล้วก็ผมก็เช่าออฟฟิศเช่าคอนโดอยู่ที่กรุงเทพให้นะครับทำงานอยู่6เดือนมากลับมาถามผมว่าแล้วทำงานดีมากครับก็คุยภาษาอังกฤษกับคนอินเดียได้นะครับสุดท้ายพอจบโปรเจกต์มาถามพี่เอาผมเพื่อนหมดได้10คนไหมพี่ดูว่าตอนนี้คือมูบอกว่าคนไทยนะครับประเด็นคือน่ากลัวในเรื่องของแรงงานถ้าคนไทยเลือกงานอยู่อาจจะตกงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ารู้เวียดนามนะครับพื้นที่เวียดนามเนี่ยเป็น2ใน3ของประเทศไทยแล้วคนเขาเนี่ยประชากรเขาไม่คุมบำเหน็จยังบาทเขาเยอะมากนะครับระดับอายุประมาณ 10-20 นะครับพร้อมที่ทำงานเยอะมากผมก็เลยตอนนี้ก็คือมาคุยกับน้องๆในออฟฟิศเฮ้ยทุกคนไม่ทำงานกูไม่เป็นไรเหมือนกูไม่ก็สนใจเลยกูจะเอาเวียดนามมาแอปอินพอร์ตนะครับตอนนี้ทุกคนขยันงานทำงานหมดเลยนะครับบอกไม่เป็นไรนะผมพามาดูเลยนะไอ้สามคนนั้นน่ะผมมานั่งพานั่งออฟฟิศทำอีก6เดือนก็คือมันแลกเปลี่ยนได้โอกาสแล้วก็พัฒนาตัวขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับปัญหาคือผมลองปัญหาเรื่องของคนเราปัญหาคนสมัยนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยสื่อสารกันน้อยมากยิ่งคนจบโปรแกรมเมอร์นะครับจะพูดภาษาโปรแกรมเมอร์จะคุยกับคนไม่รู้เรื่องครับจะคุยกับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมให้ส่งไปคุยลูกค้าเนี่ยเขาคุยไม่ได้นะฮะลูกค้าไล่กลับมาหมดเลยนะครับเพราะเขาคุยไม่ได้นะครับจะคุยแบบนึงความคิดก็จะเป็นแบบนึงนะครับปัญหาภายในก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคนประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากฮะน่าสนใจไหมฮะคืออันนี้ก็เห็นปัญหาอีกแบบนึงแต่ก็คล้ายๆกันเนอะจริงๆคือมันมีความเหมือนที่แตกต่าง
อย่างเช่นคุณดร.กฤษณาก็บอกว่านี่ก็มีคนเนี่ยย้อมทะเลาะกับเมียก็ไม่อยู่บอกให้ผสมก่อนใส่น้ำก็เดี๋ยวเทน้ำใส่ผสมทีหลังอันนี้ก็คนฮะคนรุ่นใหม่ก็คนไม่ค่อยจะมีหนึ่งแล้วคนมีก็ไม่อยากทำสองแล้วหรือทำไม่นานสมาธิสั้นแต่เราเห็นไหมฮะว่ามันมีอีกอันนึงคือเชื่อมโลกคือเราจะไปเชื่อมเขาขายของเขาเราต้องกลัวอีกอันนึงนะเขาจะมาบุกเราฮะแต่ทางนี้อาจจะเห็นอยู่มีแบบว่าคนต่างชาติเยอะคือต่างชาติมาเที่ยวก็โอนะแต่ถ้าต่างชาติมาแล้วมาแย่งงานเราทำเนี่ยเราจะทนไหวไหมนะฮะเราต้องสู้คนไทยนะครับเก่งทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยเราเป็นผู้ประกอบการพิจารณาแง่นี้ด้วยนะฮะดูเรื่องบุคลากรให้ดีนะครับเบื้องต้นอาจจะใช้เทคนิคนะฮะเอาคนต่างชาติมาไหมแล้วเดี๋ยวลองมาเทียบดูกับคนไทยให้มันมีแรงฮึดเพื่อจะสู้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราเก็บมาได้นะครับจากคนต่ำนะฮะเดี๋ยวกลับมาทางอาจารย์บ้างฮะสองท่านผู้ประกอบการอุปสรรคปัญหาเยอะเหลือเกินอาจารย์น่าจะสบายเนาะอยู่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวก็มีเด็กจ้อนหนังสือแล้วก็เดี๋ยวทำวิจัยได้รางวัลระดับชาตินะมีปัญหาอะไรไหมครับอาจารย์จะเล่าให้ทุกท่านฟังได้เกี่ยวกับการทำวิจัยก็ได้แล้วก็การถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนว่ามีปัญหาตอบข้อถามของอาจารย์มันก็ไม่ได้สบายอย่างที่คุณพิธีกรบอกขออภัยครับโอเคครับก็เชื่อมโยงจากสองท่านเนี่ยนะครับโดยผมเอาตัวเข้าไปเกี่ยวโยงโดยที่ว่าผมไม่ได้เป็นอาจารย์อาชีพจริงๆแล้วผมทำงานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมมาก่อนเพราะฉะนั้นในทั้งสองท่านเนี่ยที่บรรยายมาเนี่ยผมเข้ารู้สึกอินเลยฮะนะครับประการแรกเนี่ยเราต้องมามองก่อนว่าวันนี้คุยถึงทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จัดอยู่ที่ SME นะเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วจากที่เราสัมผัสมาเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยมักจะผมใช้คำว่ามักจะขึ้นอยู่กับคนคนเดียวเท่านั้นจะบัญชีการบัญชีเทคนิคการผลิตจิปาถะขึ้นอยู่กับโอนเนอร์คือเจ้าของคนเดียวอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวของ SME เนี่ยจึงพูดง่ายว่าเป็นไปด้วยความที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบอกมุมประเด็นของผมเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นที่ท่านดร.กฤษณาพูดเนี่ยนะครับก็บอกแล้วผสมน้ำอุณหภูมินี้เทนี่ก่อนนี่เทนี่หลังนะคำพูดเนี่ยให้คนภายในพูดให้ตายก็ไม่เชื่อสมัยก่อนผมทำงานเอกชนเนี่ยนะครับเราประชุมกันผมบอกเสนอบอกอ่ะมาตรการนี้พูด1 2 3 4เรียงลำดับเลยพูดไปให้ตายไม่เชื่อไม่ทำแต่ไปจ้างคนนอกมาพูดประโยคเดียวกับที่เราพูดนั่นแหละมันทำตามหมดเลยอันนี้ขอผมฝากไว้ให้คิดนะว่าคนในเนี่ยบางทีพูดมันไม่ค่อยเชื่อหรอกไอ้คนนอกพูดคำเดียวกัน 100% เลยถ้าลึงเชื่ออันนี้ผมฝากไว้เลยนะครับมันเป็นจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของปัญหาของ SME เนี่ยนะครับผมพูดในภาพของการประกอบการทั่วไปเนี่ยในเมื่อการประกอบการเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคลากรเพียงไม่กี่คนคน2คนคือเจ้าของหรือลูกเจ้าของภรรยาเจ้าของอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยเราอยู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยเรามองไม่เห็นปัญหาหรอกครับนะเราจะชินกับมันนะเราจะชินกับมันพอเราชินกับมันเราก็ไม่ทำใช่เราเป็นคนนอกเราเดินผ่านปุ๊บบอกโอ้พี่ทำงี้ไม่ถูกแล้วมันต้องงี้1 2 3 4พอทำแล้วเกิดผลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาเฉพาะที่เป็นที่ขอสนับสนุนจาก iPad นะครับอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมอย่างเงี้ยแกก็รันงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรันไปเรื่อยๆทานข้าวไปนะคุยกันคุยบอกอ่ะพี่เอาค่าบินมาดูเอาบินค่าไฟมาดูดินะพอดูปุ๊บผมเห็นโอ้ค่าไฟเดือนละ 300,000 นะเชื่อผมไหมผมลดให้พี่เดือนละ 100,000 นะเขาบอกจะทำยังไงมันเป็นไปไม่ได้บอกเป็นไปได้ดินะครับทำไมถึงบอกเป็นไปไม่ได้คำแรกที่ผู้ประกอบการพูดก็คือบอกว่าโอ้ยอาจารย์ไม่ได้หรอกโรงแรมนู้นก็ทำแบบผมโรงแรมนี้ก็ทำแบบผมก็เข้ากลับไปที่ดร.กฤษณาบอกว่าอย่าไปเรียนแบบต้องคิดให้แตกต่างปัญหาของธุรกิจ SME อีกอันนึงก็คือการลอกเลียนแบบนี่เป็นปัญหาหลักเลยทำไมไม่คิดว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จแต่เรามักจะก๊อปปี้กันโดยที่ไม่ฟังอะไรอ่ะ
ถูกไหมฮะมองชำเลืองธุรกิจเดียวกันว่าเฮ้ยมันทำเว้ยทำตามโดยที่เราไม่คิดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำตามเนี่ยมันยังเกิดผลหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเพียงผลทางใจเท่านั้นเองถูกไหมฮะจริงๆแล้วการที่จะทำอะไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกมีแฟกต์มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้เสมอนะครับอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมตรงนั้นเนี่ยนะผมการขอสนับสนุนจาก iTap จากผมเนี่ยผมทำผลสำเร็จเนี่ยที่เกิดขึ้นกับโรงแรมเนี่ย2โรงแรม1โรงแรมที่ขอนแก่นแล้วก็2โรงแรมที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 20% นะครับซึ่งก็ปีนึงเนี่ยก็หลายล้านบาทนะครับแล้วก็โรงงานนึงเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเซรามิกก็บอกว่าอบไปเถอะอบเซรามิกอบไป3วันก็ไม่แห้งนะครับเรียกผมไปบอกไปดูหน่อยดิอาจารย์ผมเปิดห้องดูปุ๊บบอกพี่จะเพาะเห็ดแล้วพี่จะอบคือชื้นไปหมดอะไรเงี้ยคือเขาอยู่กันทุกวันก็ชินอบ3วันก็อบ3วันเราไปถึง3วันเราเหลือวันเดียวเงี้ยโปรดักชั่นเราเพิ่มบานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในรอบนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการ SME จะต้องเปิดมุมกว้างเปิดมุมกว้างอ้าแขนที่จะรับนะครับผมเนี่ยมาทำงานที่ขอนแก่นใหม่ๆนะครับเวลาออกไปให้บริการวิชาการเนี่ยผมสิ่งหนึ่งที่ SME มักจะพูดกับผมว่าอาจารย์อย่าเลยเขาอยู่กับเครื่องนี้มาตลอดชีวิตแล้วผมบอกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนความคิดพี่นะคุณอยู่ไปเนี่ยคุณก็ชินไปแต่ผมไปผมเห็นปัญหาผมไม่ได้สร้างปัญหาใช่ไหมครับในรอบนี้ผมจึงวิงวอนว่าSME ของเราเนี่ยต้องเอาคนมาช่วยคิดแล้วล่ะนะครับคนที่มีความชำนาญนะอย่าทำตามเขานะครับแล้วจะเชื่ออะไรเนี่ยอยากให้มีผลรับรองครับรอบนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์นะฮะขออภัยที่พลาดพิงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พูดเนี่ยตรงมากเลยหลายท่านอาจจะฟังและสะท้อนตัวเองนะเราทำธุรกิจอยู่กับมันมาไงทำมาแต่เช้าเหมือนผมบรรยายก็บอกเนี่ยผมไปโรงงานก็เหมือนกันเลยเจอเฒ่าแก่ฮะก็วันเช้าไปแบงค์บ่ายไปคุยลูกค้าเย็นสังสรรค์ซ้ออยู่ที่บ้านต้องมานั่งไล่ลูกน้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้อย่าลืมส่งเลี้ยงตารางส่งของนู่นนี่นั่นคือวันนี้ไม่มีเวลาอะไรแล้วก็อยู่กับมันอย่างเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นปัญหาไงเหมือนเราอยู่กันที่บ้านอะเนาะสามีภรรยาพูดกันก็ว่ากันไปไม่ปรับปรุงสักทีแต่พอมีข้างบ้านคนนอกเพื่อนมาบอกเฮ้ยต้องเปลี่ยนคือไม่เชื่อกันเองนะฮะเหมือนกันคนในโรงงานพูดกันก็ไม่เชื่อเจ้านายพูดก็ไม่เชื่อลูกน้องพูดไม่เชื่อแต่มีอาจารย์ข้างนอกมาพูดกับเชื่อเนาะและที่อาจารย์พูดอันนึงตรงมากเลยฮะคนไทยเราหรือจริงๆก็น่าจะเป็นปกติของมนุษย์นะเนาะเราทำธุรกิจถ้าเห็นธุรกิจเดียวกันเฮ้ยเขาขายดีอ่ะเราก็ต้องลอกสี่วิธีมันต้องเหมือนกันมันก็จะขายดีเหมือนกันหารู้ไหมนะฮะมันจะติดกับดักเหมือนที่ทั้งดร.กฤษณาคุณต่านก็บอกนะฮะว่ามันเหมือนกันไม่ได้หรอกมันต้องแตกต่างด้วยวัฒนธรรมนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันคือเรามองข้างบ้านเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเราแล้วก็อาจจะแบบว่ามีต้นทุนต่างกันมีนู่นนี่ต่างกันนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นข้อคิดให้กับธุรกิจนะครับน่าสนใจท่านที่ฟังอยู่ก็สะท้อนคิดถึงตัวเองเนาะว่าเอ้ยเราจะทำอย่างไรได้นะแต่อย่างน้อยทั้งหมดทั้งมวลมีตัวช่วยนะฮะก็คือ iTap สามารถช่วยท่านได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้วนกลับมาทางผู้ประกอบการครับเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วล่ะว่า iTap มาช่วยอย่างคาเพนเมเกอร์เนี่ยก็เรื่องการย้อมสีนะฮะสร้างมาตรฐานนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทจัมอัพเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีทั้งการเป็นผู้เชี่ยวชาญเองหรือหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมได้นะครับอยากจะให้บอกหรือว่าเล่าให้กับทางผู้ร่วมสัมมนาฟังนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะทำงานกับ iTap คือจะต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงคือแบบว่าหรือมาเลยคือขอมีแค่ใจและมีแค่เงินหรือเปล่าอยากจะเอาประสบการณ์บอกครับเพราะว่าอย่างทั้งสองท่านนี่ก็ทำกับ iTap หลายโปรเจกต์เนาะก็จะต้องมีประสบการณ์จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะร่วมงานกับ iTap เนี่ยนอกจากใจและเงินที่มีแล้วจะต้องมีอะไรอีกนะครับเริ่มจากดร.กฤษณาครับค่ะคือโปรเจกต์แรกก็คงมีโจทย์นะคะเราก็ต้องมีโจทย์ก่อนว่าเรา
กำลังคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำนะคะแต่หลังจากโปรเจกต์แรกผ่านไปแค่มีเบอร์คุณจุ้ยก็พอหลายท่านอาจจะงงนะอะไรใครจุ้ยจุ้ยนี่พูดเนี่ยคุณจุ้ยอยู่ด้านหลังเนี่ยนะเป็นที่ผมเล่าเนี่ยแหละครับที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะฮะจริงๆมีหลายท่านนะครับแต่ละท่านก็จะพร้อมให้บริการนะเรามีอยู่เป็นหลายสิบจะเรียกว่าเป็นร้อยคนทั่วประเทศก็ว่าได้นะฮะคือถ้าโคลนนิ่งได้นี่อาจจะโคลนนิ่งคุณจุ้ยไปหลายๆที่นะจะได้ช่วยให้บริการทุกท่านเนี่ยครับก็คือจริงๆก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่ iTab นี่แหละที่เรียกว่า ITA นะฮะอันนี้เป็นอันนึงละมีอะไรนะฮะก็คือพอเรารู้ว่าเราอยากได้เรื่องอะไรเราประสานไปนะคะนอกจาก iTab จะแค่ประสานให้เราเนี่ยยังช่วยคิดต่อให้เราด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราประทับใจนะคะกับ iTab ว่าไม่ใช่แค่บอกว่าอยากได้เรื่องนี้ก็เชื่อเราเลยแล้วก็ไปหาเขาก็จะมีการช่วยทวนความคิดเราว่าจริงๆอ่ะอันนี้คือปัญหาเราจริงๆหรือเปล่า หรือเราคือเรามองของเราเองอย่างที่ท่านอาจารย์อนุสรบอกก็คือเรามองเราทุกวันเราไม่รู้สึกว่าไอ้เดินไปแบบนี้นี่มันแปลกนะคะแต่พอลูกค้าบ่นมาเราก็เริ่มถูกคิดได้ก็คือคนนอกนะคะ บอกเรามาว่ามันมีเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คือจุดที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะคะอย่างเช่นย้อนกลับไปว่าเราเป็นการทำด้วยมือแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมาช่วยอะไรเรานะคะการที่เราสร้างความแตกต่างเราคงไม่ใช่แค่ว่าเราจะไม่ยอมใช้เทคโนโลยีนะคะจริงๆเราใช้เทคโนโลยีเยอะมากแต่เป็นเทคโนโลยีที่ไปเสริมให้การทำมือของเราเนี่ยนะคะมันแตกต่างอย่างวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำพรมฟอกอากาศได้นะคะหมายความว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีเลยค่ะมันจะมีตัวเมทัลซอลเนี่ยที่ใส่ลงไปในเส้นใยนะคะแล้วมันจะไปดูดจับกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์ก็คือกลิ่นอย่างเช่นเราเข้าไปในรถใหม่เราจะได้กลิ่นแปลกๆของเบาะใช่ไหมคะเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็จะได้กลิ่นพวกนี้ค่ะตัวเจ้าตัวเมทัลซอลตัวนี้ซึ่งมันเป็นเคมีตัวหนึ่งนะคะมันก็จะไปจับกับฟอร์มาลดีไฮด์คือกลิ่นแปลกๆเนี่ยแล้วแตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแล้วมันก็จะระเหยไปส่วนเจ้าเมทัลซอลก็จะวนกลับไปอยู่ในพรมเราอีกก็จะสามารถอยู่อย่างนี้ได้นะคะโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ที่ใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็บอกตัวเองว่าระหว่างห้องสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ไม่มีอีกแล้วเพราะต่อให้คุณสูบบุหรี่เช้ามามันก็จะหมดไปพอดีเพราะว่าเจ้าตัวเมทัลซอลตัวเนี้ยมันจะไปจับกลิ่นตัวนี้แล้วพอแม่บ้านทำความสะอาดก็หมดนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะที่ทำให้เราต่างงั้นวันนี้เราเลยไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ว่าเราก็จะลดต้นทุนคือลดไปถึงจุดหนึ่งมันก็สู้กันไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้ต่างคือการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้เรามีตัวนึงคือพรมที่กำจัดเชื้อโรคนะคะไอ้พรมกำจัดเชื้อโรคมันทำงานยังไงคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียเนี่ยปกติแล้วส่วนใหญ่แบคทีเรียมันก็จะตกลงไปที่พื้นแหละค่ะที่เราติดกันเวลาอยู่ในออฟฟิศเป็นหวัดคนนึงแล้วอีกคนก็ติดเนี่ยก็เพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากคือมันขยายพันธุ์เร็วมากเมื่อมันตกลงไปที่พื้นและถ้าพื้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เพื่อต่อการขยายพันธุ์มันก็จะเต็มเลยคราวนี้แล้วเวลาเราเดินไปเดินมาก็จะเตะมันขึ้นจริงๆมันอยู่ที่พื้นเนี่ยมันก็อยู่ของมันดีๆนะคะแต่เราเนี่ยแหละค่ะเดินไปเดินมาก็ไปเตะมันขึ้นมาแล้วเราก็สูดเข้าไปเราก็เลยเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยคือเมื่อลงไปที่พื้นมันจะทำหน้าที่มันไม่ได้ฆ่านะคะฆ่าเดี๋ยวเราบาปแล้วฆ่าแบคทีเรียด้วยเยอะเลยนะคะคราวนี้ไม่ต้องพูดต้องเกิดเลยเพราะมันเป็นแสนตัวมันแค่ทำให้มันขยายพันธุ์ไม่ได้เหมือนมันมีตัวที่ทำให้มันเป็นหมันเพราะฉะนั้นมันตกลงไปพวกนี้วงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้วค่ะแป๊บเดียวมันก็ตายไปเองเราไม่ได้ฆ่าเขาตายของเขาไปเองแต่มันก็จะไม่เยอะขึ้นเมื่อไม่เยอะขึ้นมันไม่มากพอร่างกายเราก็จะมีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะคะพวกเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้สินค้าของเราต่างเพราะถ้าเราไม่ต่างเนี่ยเราก็จะเป็นแค่พรมธรรมดาเนี่ยเรามองเห็นแล้วค่ะว่าวันนึงเราจะสู้ต่อให้เราโฆษณาว่าเราทำด้วยมือนะฮะทำด้วยใจอะไรก็เหอะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็ไม่สนเพราะลูกค้าสนราคาแต่ทำยังไงที่จะอยู่เหนือราคาคืออยู่เหนือการเอาราคามาเป็นตัวตัดสินใจคือทำให้มันมีคุณค่าเมื่อมันมีคุณค่าปั๊บมันไม่ต้องใช้ราคาแล้วนะคะวันที่เราไปหาหมอเราคงไม่ได้ถามหมอก่อนว่าตกลงเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยคือขอให้หายแล้วกันค่อยออกไปนะคะหรือไปทำสวยเนี่ยสถานเสริมความงามในห้างเนี่ยจ
จะได้เงินเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้มองเรื่องของต้นทุนกับผลลัพธ์ตรงนั้นแบบใกล้ๆตัวแต่เราไปมองเอาคำไปมองอีกต่อหนึ่งว่าเราจะต้องสวยงามออกไปทันทีซึ่งจริงๆไม่ใช่ จะเสียตังค์แน่ๆค่ะครับผมน่าสนใจมากนะนี่ได้อีกหนึ่งทิปนะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยทุกท่านลิสต์ได้เวลาจดนะฮะหรือดูวิดีโอนะครับมีเทคนิคการทำธุรกิจอีกแล้วฮะคำหนึ่งฮะคุณค่าครับสำคัญมากคือเราจะแข่งกันเรื่องราคาต้นทุนนู่นนี่นั่นแล้วต่างราคาสูงไม่สูงคนไม่ซื้อไม่ซื้อคำหนึ่งฮะดร.กฤษณาบอกคุณค่าครับถ้าเรามีคุณค่าฮะราคาไม่เกี่ยวฮะยอมจ่ายครับขอให้มีคุณค่าแล้วเราจะทำให้กับคุณค่าลูกค้าเราตรงเป๊ะปะปังเปิงแบบตรงใจได้ยังไงอันนี้สิคือประเด็นจุดสำคัญซึ่งตัวผู้ประกอบการเองหรือไอแท็บหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยได้เหมือนดร.กฤษณาบอกพรมจะสวยงามคือจริงๆแค่คาเฟ่เมกเกอร์บอกว่าพรมอยู่ในพระราชวังสีสวยนี่ผมก็ว่าขายได้แล้วว่าแต่คือนี่ไม่หยุดอยู่กับที่ฮะสวยอย่างเดียวไม่พอฮะสวยแล้วยังเก่งฮะฆ่าแบคทีเรียได้ดูดกลิ่นได้แล้วมันมีคุณค่าไหมมีสิเพราะเราไม่อยากติดโรคเพราะเราอยากอากาศสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันตอบโจทย์มากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งทำให้เรารู้ว่าคือไปไอแท็บนี่ไม่ได้แบบไปแต่ตัวนะคือมีไอเดียมีเทคนิคหรือการมุ่งหน้าไปสู่การติดปีกธุรกิจได้แน่ๆนะฮะอันนี้หนึ่งเทคนิคอันนี้มาทางคุณต่างบ้างครับเอ๊ยยังไงนะว่าไปใช้ iTab ช่วยในแน่นอนโอ้โหผู้วิทยากรอาจารย์ผู้บรรยายมาช่วยบอกแล้วแต่ตัวเรานี่ต้องมีอะไรไหมฮะคือตัวบริษัทหรือทุกท่านที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเอ๊ะควรจะเอาอะไรติดตัวไปด้วยครับจะแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมแรกเริ่มแรกนี่ผมกลัวนะครับกลัวก็คือภาครัฐปรึกษาเนี่ยก็กลัวเรื่องของโน้ตฮาวของบริษัทเราเนี่ยหลุดไปไอ้แท็บนี้เขาเรียกว่า NDA คือ non disclosure ในเรื่องของการเอกสารลับความลับไอ้เรื่องนี้ผมเอ้ยแต่คือเรายอมรับว่าดีมากสำหรับเราคือบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยกลัวเรื่องของการขโมยเรื่องความคิดคือของพี่เป็นโนฮาวแล้วผมเนี่ยเป็นความคิดแต่ว่าเอ้ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมีใครจะขโมยไหมใครจะ copy ได้หรอนะครับแต่โอเคในเอกสารของไอ้แท็บถ้าอันที่ผมชอบคือว่าเขามีเซ็นเอกสารความลับกันและเอกสารความลับตรงนี้เนี่ยIP มันเป็นลิขสิทธิ์ของเรานี่ข้อดีเลยแล้วมันเวลาคุยกันตกลงเลยว่า IP เป็นของใครลูกค้าหรือของเรานะก็ตอบว่าเป็นของเราอันนี้ประเด็นแรกที่ผมชอบก็คือเรื่องของเอกสารความลับถ้าใครจะปรึกษานะครับผมว่าเอ๊ะเขาดีเรื่องคือ1รักษาความลับของเราจะไม่บอกคนอื่นแน่นอนอันนี้ผมยอมรับว่าเอ๊ะมั่นใจเลยอันที่2คือเรื่องเป็นคอนเนคเตอร์ไอ้ถ้าเป็นคอนเนคเตอร์ให้ผมก็คือว่าเวลาที่ผมจะเจอเพนพอยต์ปัญหาในเรื่องบริษัทที่กับลูกค้ามาแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเป็นคนประสานนักวิจัยให้นักวิจัยบางทีเอ้ยเจอแล้วมัน on the shelf ละมีใน shelf เลยนะครับเป็นเทคโนโลยี licensing ง่ายๆครับเราก็ไปช็อปเลยพี่ต่ำไปซื้อมาเลยก็ไปซื้อมาหาผู้นักวิจัยก็ซื้อมาหรือไม่ก็ร่วมจะวิจัยต่อหรือทำไงแล้วแต่นะครับอันนี้เร็วมากคือเราไม่ต้องคิดต่อเร็วมากในการที่จะต้องมันคือเขามีเครือข่ายของนักวิจัยอยู่แล้วไม่ใช่แค่ขอนแก่นอุดรมันทั่วประเทศเลยต้องการรู้เรื่องตอนนั้นผมคุยกับคุณใหม่ใหม่พี่อยากได้เรื่องของคนที่เก่งเรื่อง RFID ให้หน่อยใหม่ก็กิ้งไปหาสมาคม RFID ให้แล้วก็ดูเทคนิคมาให้เลยอันนี้เร็วมากเหมือนกันผมก็ยอมรับว่าเครือข่ายนี้มหาศาลแค่2ตัวเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเวลาเราผลิต product เนี่ยมันก็คือตอนนี้มันก็เรียกว่าแข่งกันเรื่อง EOS สมัยก่อนคือ Economic of Scale ผลิตเยอะๆมันก็ต้นทุนถูกใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในซอฟต์แวร์หรือใครก็ตามจะมี EOS คำใหม่ที่ว่า Economic of Speed ใครเร็วกว่าได้ลูกค้าแน่นอนเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะทำซอฟต์แวร์ตามไทม์ไลน์ลูกค้าบอกลูกค้าบอกว่าเราเสนอบอก6เดือนเฮ้ย2 6เดือนมีที่ไหนเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์เขาบอกว่า2เดือนก็เสร็จนะถ้าคุณทำ2เดือนมันก็มีลูกค้าแน่นอนงั้นถ้าคุณไปคิดใหม่เริ่มต้นใหม่ผมว่าบริษัทเราทำไม่ได้เราใช้แท็บคือมีผู้เชี่ยวชาญหานักวิจัยร่วมเลยอันไหนที่เคยทำมาแล้วนะครับหรือเป็นโปรโตไทป์แล้วเรามาต่อยอดยังไงเนี่ยมันเร็วกว่าเรานะแล้วก็ลูกค้าได้ตอบโจทย์ด้วยอันนี้ยอมรับครับชอบก็อันหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่บรรยายไปอาจจะไม่ได้บอกเรื่องความลับเพราะหลายท่านทำธุรกิจก็บอกเรามีสูตรลับจากรุ่นปู่ย่าตายายเราจะไม่บอกใครและถ้าเรามาทำงานกับ iTab นี่เดี๋ยว
จ้าหน้าที่นี่แหละจะขโมยสูตรเราไปบอกคนอื่นไม่จริงเลยฮะเจ้าหน้าที่เรายืนยันนะฮะหลังจากที่เห็นอยู่นะฮะว่าทำโครงการมาเป็นพันนะฮะมีบริษัทอีกเป็นร้อยนะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะทั่วประเทศไทยก็ยังทำงานอยู่ได้เพราะว่าเราถือว่าความเป็นมืออาชีพนะฮะลูกค้าหนึ่งท่านนี่ก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานะฮะเราก็ดูแลท่านอย่างดีแต่ว่าไม่เปิดเผยความลับของท่านไม่ต้องกลัวมีเอกสารสัญญาด้วยเผื่อว่าสัญญาใจมันไม่พอนะฮะส่วนเรื่องการเชื่อมโยงนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าด้วยเนื่องจากทำหลายๆที่แล้วเราไม่เปิดความลับไงเรามีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพนะฮะแต่ว่าก็ยังจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆอาจารย์หลายๆส่วนลูกค้าที่ดูอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งใน อุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะต้องการลูกค้าอีกหรือผู้เชี่ยวชาญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเราก็เชื่อมให้ได้นะครับซึ่งถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมตัวเองเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันก็หน้าเดิมๆเนี่ยเราก็เจออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นหลักการต่างประเทศด้วยนะเขาเรียกว่า open innovation คือเปิดหมดเลยหาจากคนอื่นด้วยหาจากสิ่งที่แบบอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ได้แต่นี่ฟังท่านผู้ประกอบการมาเนี่ยอาจารย์อาจจะบอกได้ว่าตัวอาจารย์ต้องการ SME แบบไหนถึงจะทำงานด้วยแล้วสบายใจสบายใจไม่ใช่แบบเป็นอาเฮียอาซอปิดประตูบ้านอาจารย์โทรมาก็ไม่รับสายต้องโทรตามคุณจุ้ยให้ไปตามอาเฮียซอคนนี้เปิดประตูบ้านให้อาจารย์ต้องการแบบไหนฮะ SME ยังไงถึงจะพัฒนาได้ที่มีประสิทธิภาพจริงๆจากประสบการณ์อาจารย์ครับก็สั้นๆเลยก็ด้วยใจครับมีใจที่จะพัฒนาแค่นี้พอครับจริงๆแล้วตามที่คุณแต้มพูดนะก็คือตอนนี้มันแข่งขันกันสูงมากนะทั้งสปีดทั้งสเกลทุกอย่างนะถ้าเกิดเราตามข่าวใหญ่ๆก็จะมีการล่มสลายของบริษัทต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า SME เนี่ยจะต้องมีใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนานะครับอยู่เฉยไม่ได้ละอยู่เฉยไม่ได้ห้ามอยู่เฉยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะต้องลดคล้ายๆกับภาระทางด้านต้นทุนนะมันทั้งมีการแข่งขันทั้งด้านราคาการตลาดกี่บาททุกอย่างทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมฮะตอนนี้เราจะทำยังไงอะที่ผมบอก SME ต้องสู้ด้วยใจแต่นี่สู้ด้วยใจเนี่ยก็คือมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานสิ่งนั้นให้สำเร็จแต่ก็กลับไปเจาะตอบโจทย์เดิมว่า SME มีโอเปอเรเตอร์คือผู้ดำเนินงานเนี่ยประมาณคน2คนรับไม่ไหวหรอกนะที่จะปรับปรุงลดต้นทุนหรือจะปรับปรุงการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ย ร้อยละร้อยนั่งทานข้าวคุยกันคุยบอกผมไม่ไปดูละอ่ะพี่ไปทำอย่างเงี้ย1 2 3 4 5เขียนโฟชาร์ตให้ทำอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผ่านไปอีก3เดือนก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ผมเข้าใจ SME นะเพราะอะไรเพราะโอ้ผมแม่งอะไรวะฉันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเข้าไปอีกทำไงอ่ะก็ต้องพูดตรงๆต้องหาหน่วยที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับพูดง่ายๆว่าต้องเอาคนเข้ามารันให้เลยนะครับหนึ่งความดีของ iTab เนี่ยก็คือสนับสนุนทุนต่างๆเนี่ยนะครับรายละเอียดผมไม่จำไม่ได้แล้วฮะก็ลงมาถามกันเอาเองให้จินตนาการว่าตอนนี้เรากำลังจะปรับปรุงระบบหนึ่งของโรงงานเราเนี่ยให้ผมไปแนะนำพวกพี่ก็คงจะยิ้มไม่ทำอ่ะหรืออยากจะทำใจไปแล้วแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันแรกก็คือต้องหาคนมาดูนะผมเคยแม้กระทั่งออกแบบอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถทำได้ก็ผู้รับเหมาไม่มีเอามีผู้รับเหมาคนคุมก็มีจีปาถะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนทางหนึ่งก็คือ1ใจ2ก็มาหาโครงการแบบเนี้ยเข้าไปสนับสนุนนะครับแล้วจะมีแววที่จะสำเร็จเชื่อผมครับให้พูดง่ายว่าไปขอทุนจาก iTab เนี่ยเพื่อที่ให้เราเนี่ยเป็นไงครับดีดออกมาจากตรงนั้นโยนความรับผิดชอบให้ผู้เขาเรียกอะไรฮะที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการเนี่ยที่ปรึกษาเทคโนโลยีครับรับไปเนี่ยผลทางที่จะสำเร็จเยอะนะครับจริงๆแล้วผมทำจริงๆแล้ว iTab ก็สนับสนุนมาส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมทำโครงการให้ iTab เนี่ยผู้ประกอบการเคยลงทุนถึง5ล้านบาทและประสบความสำเร็จนะครับแต่ iTab เนี่ยสนับสนุนด้วยสเกลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีความจริงใจที่จะทำแล้วผลการตอบ
คืนทุนเขาเนี่ยสั้นมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็ฝากไว้ว่าใจแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะครับแล้วเข้ามาหาทางศูนย์บริการไอแท็บนะครับผมว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จได้เยอะก็เหมือนที่ได้บรรยายไว้ช่วงต้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอแท็บเหมือนตัวช่วยทุกท่านนั่นแหละที่บอกว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีคืออะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆขยายความนิดนึงอย่างเหมือนอาจารย์บอก SME อย่างเล็กมีแบบว่าคน2คนมีเวลาร่วมเข้าไปทำฟังก์ชันอื่นไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยคิดว่าตัวเองทำตัวถ้าจะพูดก็อ่ะใครเซเว่นมั้ยท่านเข้าเซเว่นไปอยากซื้อกาแฟขนมจีบซาลาเปาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยหรือจะซื้อยาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสินค้าคงค้างเรามีปัญหาเรื่องสายการผลิตเรามีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟแพงเรามีปัญหาเรื่องปล่อยน้ำเสียโดนร้องเรียนอย่างเงี้ยมาเป็นสปอตไอแท็บก็ช่วยได้แล้วก็มีตัวช่วยก็คือนี่แหละที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่จะมาดูแลท่านอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยพูดเยอะแยะมากมายแล้วท่านก็แบบว่าฉันมีไอเดียแล้วจะทำได้แล้วมีแรงมีกำลังทรัพย์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลับมาที่อาจารย์นะครับต้องมีใจ มีใจมีกำลังมุ่งมั่นซึ่งคิดว่าหลายท่านในที่นี้เนี่ยอยู่กันมาถึงเวลานี้นะฮะใกล้หมด เวลาเสวนาเนี่ยแสดงว่าอยู่ด้วยใจแล้วล่ะคือต้องการเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรนะครับที่เป็นผู้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จจริงๆเราก็เลยหวังว่าท่านก็จะได้ความสำเร็จอันนั้นน่ะจากคำบอกเล่าและประสบการณ์ดีๆอันนี้ด้วยนะครับท้ายที่สุดเดี๋ยวขอสุดท้ายรอบนี้นะฮะให้สรุปจบโดยการอาจจะฝากอะไรไว้กับผู้ที่มาฟัง SME หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าคนที่กำลังคิดจะทำก็แล้วกันว่าถ้าจะทำธุรกิจให้ติดปีขยายธุรกิจจนไปต่างประเทศได้เรานอกจากมีใจแล้วเนี่ยต้องมีอะไรอีกไหมฮะคือมีใจมี iTab ช่วยแล้วเนี่ยขอฝากไว้แล้วกันว่าอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการทั้งหลายขอเริ่มจากดร.กฤษณาครับก็ถ้าสั้นๆก็คือลงมือทำค่ะอย่าหยุดนะคะไม่ว่าเจออะไรก็ตามถ้าเราไม่หยุดเราต้องถึงจุดนั้นได้ค่ะมันก็แค่นั้นเองเพราะคนที่ไปไม่ถึงก็คือคนหยุดก่อนเท่านั้นเองค่ะครับผมสั้นๆง่ายๆแล้วตรงนะฮะเรามีกำลังเราอย่าหยุดครับคุณต่ำครับครับจริงๆแล้วผมว่าถ้า SME เหมือนผมเมื่อ10ปีที่แล้วนะคือเคว้งคว้างครับผมออกจากงานมาเนี่ยครับว่าเคว้งคว้างมากมีเงินเก็บอยู่ไม่กี่แสนบาทแล้วไม่รู้ว่าอนาคตมันจะหมดไหมคือนั้นเงินจะหมดแน่นะครับแต่เลยทำยังไงให้มันอยู่ต่อมันต่อยอดได้นะครับมันจะหมุนได้กี่รอบวันนั้นผมออกมาเนี่ยถือว่าเคว้งคว้างสุดๆแล้วก็ถามว่ามันเจอภาครัฐแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าในแถบจะมาเจอศูนย์บ่มเพาะหรืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าภาครัฐเนี่ยพร้อมที่สนับสนุนของเราจริงๆอ่ะถ้าเราเหมือนเราโดดเดี่ยวต้องมีคนที่มาเป็นเทรนเนอร์ให้เรามาวันนี้เนี่ยวันนั้นผมมางานจำได้ว่าคือไอแถบเขาจะมีจัดงานทุกปีนะครับคล้ายๆถ้าเป็นซาร์ดับเรื่องงานเดโมเดย์ก็คืองานแบบคนที่เอาของมาโชว์แล้วก็เหมือนงานพิเศษนัดชิงกันผมไปงานนั้นน่ะแล้วไปเจอเหมือนกับได้ลูกค้าก็เป็นเพราะไอแท็บนี่แหละครับนะครับแต่วันนั้นก็คือเราไม่โดดเดี่ยวคืออย่างนั้นมีพาร์ทเนอร์เข้ามาละสำคัญก็คือว่าถ้าเราไปเนี่ยเราต้องใช้ภาครัฐเป็นประโยชน์ภาครัฐคือเงินของทุกบาทของภาษีเนี่ยเราถือว่ามันคุ้มค่าแล้วเขามาลงทุนในสำนักวัตกรรมอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ทุกคนถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ย SMB นะครับเดี๋ยวเดินออกไปแล้วปรึกษาขอนามบัตรแลกนามบัตร iTab กันผมว่านี่แล้วกลับไปนะมีโปรเจกต์ไปเขียนเลยนะว่าอันไหนที่อยากจะทำแล้วก็มีคนเคยคิดมาแล้วเนี่ยเอาไปต่อยอดทันทีเลยผมว่าจะเร็วมากขึ้นนะครับก็ฝากว่าจริงๆอ่ะภาครัฐเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะฮะที่ช่วยโฆษณาภาครัฐจริงๆสวทช.นะหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือหน่วยงานภาครัฐภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเสียไปครับอย่างน้อยก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะกับการกลับมาให้ท่านนี่แหละก็คือนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงบอกว่าต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยแล้วเป็น SME ด้วยคือรายได้ไม่เกิน200ล้านบาทถ้าท่านในนี้เกิน200ล้านเราคิดว่าท่านคงมีกำลังแข็งแรงและสามารถไปช่วยคนอื่นได้แต่ถ้าท่านยังไม่แข็งแรงเราก็ช่วยให้ท่านแข็งแรงครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงวิทย์เนี่ยก็มาจากภาษีของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นใช้บริการเราครับจะได้เอาภาษีของท่านไปคืนประโยชน์ให้ท่านนะอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับอาจารย์ครับจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่
อยู่กับเรามาถึงช่วงสุดท้ายครับครับก็ผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยจะต้องไม่หยุดนิ่งนะครับเราจะต้องปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่าคิดต้องเปิดใจกว้างอย่าลอกเลียนแบบอย่าไปลอกกันนะครับเราจะลอกกันได้ก็ต่อเมื่อมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช่จริงแล้วเราทำตามไม่ใช่ลอกเลียนแบบเพราะกระแสนะครับการปรับปรุงเนี้ยนะครับตามที่ท้าวความไปตอนแรกก็คือว่าเรามีคนน้อยพอมีคนน้อยปุ๊บเนี่ยทางท่านวิทยากรเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีพูดง่ายมีช่องทางให้การสนับสนุนเนี่ยก็ควรจะหาช่องทางสนับสนุนเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่มีเฉพาะ iTap อย่างเดียวนะครับทางกระทรวงอื่นๆก็มีอย่างเช่นกระทรวงพลังงานอย่างเงี้ยนะครับให้เงินสนับสนุนในการเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยในวงเงินสนับสนุนวงเงิน5ล้านบาทอะไรเงี้ยถ้าลองไปศึกษาดูแล้วก็ทำทีนี้พอทำเนี่ยก็ขาดคนก็ที่บอกอะความคิดมันไปแล้วแต่ทำไม่ได้มหาลัยครับมหาลัยเนี่ยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเยอะนะครับให้ท่านเข้ามาผ่านหน่วยงานทาง iTap ก็ได้ iTap จะประสานนะครับและท่านก็จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยไปช่วยท่านนะครับธุรกิจท่านก็จะถูกพัฒนาขึ้นครับขอสั้นๆว่าอย่าหยุดนิ่งครับผมทางรัฐบาลเนี่ยมีหนทางหลายหนทางที่ช่วยท่านอยู่ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะฮะก็คิดว่าในเซสชันนี้นะฮะในรอบบ่ายเนี้ยท่านที่นั่งฟังอยู่กับเราน่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็คิดว่าเทคนิคพวกเนี้ยจะทำให้ท่านติดปีกธุรกิจนะครับรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านฮะเอาภาษีกลับมาเหมือนที่ผมเล่าเมื่อบ่ายเลยครับเมื่อตอนช่วงต้นฮะก็แปลงวิจัยจากเงินเป็นวิจัยนะครับแล้วแปลงงานวิจัยวิสาหกิจเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมด้วยแรงของท่านทั้งหลายได้ครับให้กลับมาเป็นเงินแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเป็นภาษีหรือเป็นเงินบริจาคหรือเป็นการทำวิจัยและพัฒนาของตัวท่านเองนะฮะและอย่างที่อาจารย์บอกนะครับไม่ใช่เฉพาะ iTap ฮะทุกหน่วยงานก็มีแนวทางการช่วยเหลือท่านก็ต้องแต่จริงผมว่าผู้ประกอบการในนี้ขวนขวายแล้วล่ะไม่ได้อยู่รอนิ่งๆหรอกท่านอุตส่าห์เสียเวลาทำมาหากินนะมานั่งฟังเราทั้งวันนะฮะนี่เรียกว่าท่านขวนขวายและท่านแลกเวลาที่จะได้เงินจากการขายของเนี่ยหรือการทำธุรกิจเนี่ยมานั่งฟังแต่คิดว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ท่านเสียไปในวันนี้นะเพื่อบวกเพิ่มติดปีกให้ท่านได้เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณในวันข้างหน้าอันนี้ก็ด้วยความตั้งใจของผมจริงๆคิดว่าที่ทำงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการนี่แหละคือเราไปโรงงานก็หลายโรงมากเลยเราก็เห็นศักยภาพสูงมากน่าจะแข่งได้ในโลกนี้อะไรเงี้ยคิดว่าเราท่านๆนี่แหละเมืองไทยไม่แพ้ใครในโลกครับอันนี้จริงฮะก็ท้ายที่สุดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่นั่งฟังสัมมนาของเราในภาคบ่ายนี้ฮะจนถึงเวลาสุดท้ายนะครับแต่สุดสำคัญกว่านั้นฮะขอขอบคุณเสียงปรบมือนะครับท่านวิทยากรนะครับคุณเจียมศักดิ์ทองรุ่งนะครับดร.กฤษณาสุขบุญยศิษฐ์นะครับและดร.อนุสรณ์ชินสุวรรณครับผมที่มาให้ความรู้นะครับและไอเดียกับทุกท่านนะครับธุรกิจจะได้ติดปีนะครับขอส่งคืนเวทีนะครับให้กับพิธีกรสาวสวยนะคะน้องปัดกาครับยินดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะคำว่าสาวสวยนะคะขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยนะคะดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตนะคะสำหรับการดำเนินรายการที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้บางท่านอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับบางท่านที่ได้ฟังเรื่องของ iTap แล้วก็อยากจะขึ้นโครงการเข้าร่วมโครงการกับทางเราเนี่ยตรงด้านหน้านะคะจะมีเป็นใบ First Contact ติดต่อติดเป็นใบเขียนรายละเอียดว่าอยากจะเข้าร่วมกับเราเนี่ยมีโจทย์อะไรแล้วหรือยังสามารถขอได้ทางด้านหน้านะคะค่ะส่วนท่านใดนี่ถ้าหิวนี่เรามีเบรกด้านหน้าด้วยนะคะอาจจะเป็นเบรกที่เลทไปนิดนึงขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ